วัสดีครับเพื่อนๆผมนัทครับขอต้อนรับสู่ช่องนัทตาสกอล่าแล้วเราวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่านัทรีวิวสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับหลักๆแล้วผมก็จะเอาพวกบอร์ด Arduino อะไรต่างๆมารีวิวนะแต่ว่าก็จะมีบางครั้งนะครับถ้าเกิดผมไปเจออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะที่ดูน่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอามารีวิวในคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับก็สำหรับตัวอย่างเช่นใน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวตัวคีย์บอร์ดใหม่ของผมนะที่ผมไปหาถอยมาก็คือที่มาที่ไปเนี่ยคือตัวคีย์บอร์ดเดิมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะเสียงตัวคีย์บอร์ดเก่าเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ผมต้องการจะอัปเกรดคอนเทนต์ในการสอน Arduino ผมให้มันดูน่าได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้เสียงอย่างนี้นะก็เลยไปหาเปลี่ยนมาเป็นคีย์บอร์ดแมคานิกนะครับสำหรับตัวเดิมไม่ได้แย่นะเป็นคีย์บอร์ดทั่วๆไปแต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดไร้สายแล้วก็เป็น Twin One ด้วยนะครับก็สามารถต่อตัว Receiver เข้ากับโอคอมพิวเตอร์แค่1พอร์ตเท่านั้นนะครับก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยนะฮะก็ราคาก็ไม่แพงด้วยราคาประมาณ 3-400 นะครับเผื่อสนใจก็ไปลองหาซื้อกันได้เผื่ออยากได้คีย์บอร์ดถูกนะยี่ห้อ Oker นะครับก็สำหรับตัวคีย์บอร์ดแมคานิกตัวนี้ครับน่าสนใจยังไงคือน่าสนใจที่ราคาครับผมคือพอดีว่าคีย์บอร์ดแบบเนี้ยที่มีคีย์บอร์ดแมคานิกนะครับไร้สายที่มีนัมแพดเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแล้วก็หาค่อนข้างยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยนิยมกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับคีย์บอร์ดแมคานิกอ่ะบางทีคนเขาไปเล่นเกมพอเล่นเกมอ่ะเขาไม่ค่อยชอบใช้ตัวไวเลสกันนะครับเขาชอบต่อสาย USB เล่นกันมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ชัวร์ว่ามันกดเป็นกดติดแน่นอนนะก็เลยเขาก็เลยไม่ค่อยมีตัวแบบนี้กันเท่าไหร่ก็เนื่องจากว่าโจทย์ของผมในการหาซื้อคีย์บอร์ดในครั้งนี้ก็คือมี3ข้อนี้แหละครับก็คือเป็นแมคานิกแล้วก็เป็นไวเลสแล้วก็มีนัมแพดนะฮะอันนี้คือที่ผมต้องการก็เดินหาอยู่พักหนึ่งที่ผมหาเจอเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 6,000 เลยนะครับแต่ว่าก็จะตัวใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมไปเจอมาราคาเหลือแค่ประมาณ 2,000 กว่าบาทไม่ถึง 3,000 ก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเพื่อสำหรับสายโปรแกรมเมอร์นะต้องการเอาไปใช้งานผมว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคมีนำแผ่นได้ใช้พื้นที่ใหญ่ปกตินะครับแล้วก็มันสามารถปรับเซตตั้งสีการแสดงผลต่างๆได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านบลูทูธแล้วก็ผ่านตัวรีซีเวอร์ที่เขาแถมมาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ทูอินวันนะก็คือต้องใช้เมาส์แยกก็อยากไวเลส 100% นี่ก็ตือต้องใช้เมาส์ไวเลสอย่างนี้ด้วยอันนี้เป็นเมาส์บลูทูธนะครับก็สำหรับการใช้งานเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาครับก็สำหรับเมื่อกี้ผมลืมบอกชื่อยี่ห้อไปนะครับก็คือตัวคีย์บอร์ดยี่ห้อชื่อว่าRoyal Crewนะครับตัวที่ผมซื้อมาเป็นรุ่น RK100 นะครับผมก็อุปกรณ์ที่ให้มาเขาจะให้มาตามนี้เลยนะครับก็มีตัว user manual 1เล่มนะแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับถอดเปลี่ยนตัวคีย์นะครับปุ่มกดแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับแล้วก็มีสาย USB Type-C เอาไว้สำหรับเสียบชาร์จตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดจะมีตัวแบตเตอรี่อยู่ภายในนะสามารถชาร์จได้ไม่ต้องหาแบตเตอรี่มาใส่เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์สำรองไว้ให้เผื่อว่ามีปัญหาก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะใช้เวลานานเผื่อตัวสวิตช์เริ่มชำรุดเสียหายก็สามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบนะครับตัวสวิตช์เดิมก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับตัวสวิตช์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบว่าเสียงดังเสียงเบามีกดมีปุ่มนิ่มปุ่มแข็งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าก็มีราคาอยู่นะครับราคาก็อยู่ประมาณตั้งแต่600ถึง 1,000 นะ 1,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ถูกใจซื้อมาแล้วไม่ถูกใจต้องการเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณเนี้ยเผื่อเอาไว้เลยนะฮะถ้าเกิดจะซื้อมาแล้วมาโมต่อเนี่ยก็ต้องตับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับการใช้งานมาดูการใช้งานดีกว่านะก็การใช้งานนะครับก็จะมีสาย USB ตรงนี้เอาไว้ชาร์จนะ
เป็น USB Type-C นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อสายตรงนี้สาย USB ไว้อยู่เนี่ยเราต้องมาปิดเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อใช้ไฟจากแบตเตอรี่หรือปิดไฟจากหรือปิดไม่ใช้ไฟนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อสาย USB ตรงนี้เอาไว้อยู่เนี่ยแม้ว่าเราจะเปิดหรือจะปิดไม่มีผลเพราะมันออนตลอดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกว่าจะใช้งานบลูทูธเชื่อมต่อผ่านบลูทูธหรือผ่านตัว receiver ตัวนี้ที่เขาแถมมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสถานะบอกนะครับว่าถ้าเกิดอันนี้คือว่าเปิดใช้งานตัวนำแผ่นหรือเปล่านำแผ่นก็คืออันนี้นี่ตรงนี้นะครับนำแผ่นส่วนอันนี้ก็คือ A ก็คือเป็นปุ่ม Cap Lock นะครับว่า Cap Lock เปิดกดหรือกดอยู่หรือเปล่านะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอกสถานะการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับว่าต่ออยู่หรือเปล่าถ้ามันต่ออยู่เนี่ยมันเกาะติดเนี่ยไฟตัวนี้มันจะติดค้างนะถ้าเกิดมันยังไม่เกาะกับอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันจะกระพริบอยู่นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นโหมดสถานะของตัว receiver เชื่อมต่อผ่าน receiver มันก็จะติดนะครับแล้วเกิดเราใช้บลูทูธอยู่มันตัวนี้ก็จะดับไปส่วนนี้ก็เป็นบอกสถานะของแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าสีแดงคือแบตอ่อนนะครับผมก็ให้เริ่มชาร์จได้แล้วโอเคการใช้งานก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานให้ดูก็เริ่มต้นก็ออนเลยจึ๊บนี่ใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยไฟมันจะเป็นหมวดนี้อยู่นะนี่คือสถานะไฟเริ่มต้นเราสามารถปรับได้นะครับว่าให้ไฟเป็นยังไงนะก็โดยการกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็มาที่ตัวเลข1เราสามารถเซตได้ทั้งหมด3รูปแบบนะถ้าเกิดในการจะถ้าเกิดเราต้องการเซตปุ๊บมาที่1มาที่โหมด1เสร็จปุ๊บมาที่รูปแบบที่1แล้วเราต้องการปรับแต่งแล้วก็มากดฟังก์ชันแล้วตามด้วยโฮมนะครับมันก็จะดับไปตัวนี้มันจะกระพริบอยู่ว่าอยู่โหมดไหนแล้วเรากดปุ่มที่เราต้องการแล้วก็สามารถเลือกสีได้หลักๆที่ผมตั้งเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมต้องการแยกระหว่างตัวปุ่มตัวเลขกับปุ่มทิศทางออกจากกันเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าปุ่มพวกนี้นำแผดกับทิศทางมันทุกอย่างมันอยู่ติดกันหมดเลยมันทำให้เราตาลายแยกออกจากกันได้ยากนะฮะเพราะงั้นทำอย่างนี้ไว้ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะฮะเราสามารถมองหาปุ่มได้ง่ายนะครับแล้วก็อย่างปุ่มฟังก์ชันบางอย่างฟังก์ชันพิเศษที่เราใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเพิ่มลดเสียงเนี้ยทำไว้เวลาจะได้มองหาเจอได้ง่ายนะครับอย่างปุ่มฟังก์ชันอย่างเงี้ยเอาสีเป็นสีเหลืองอย่างสีม่วงก็ได้แล้วกดโฮมทีหนึ่งก็จะเป็นการเซฟอันนี้มันก็จะดับแล้วเมื่อกี้ที่กระพริบอยู่เนี่ยการเซตติ้งก็เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้โอเคทีนี้เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวบลูทูธของคอมพิวเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราผมจะมาสาธิตการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ให้ดูก็เบื้องต้นนะครับก็มาที่อันนี้ผมใช้ Windows 10นะก็มาที่ Connect แล้วก็เลือกไฟล์นี่เลยไฟล์ Annotator แล้วก็มาที่ Add Bluetooth or Annotator Device นะเบื้องต้นนะครับก็ให้ทำการกดฟังก์ชันไว้ก่อนแล้วกดปุ่ม Q สำหรับบลูทูธเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้เกาะได้ทั้งหมด3 device นะมันสามารถจดจำ device ได้ทั้งหมด3 device เลยนะฮะแล้วเราสับเปลี่ยนแล้วก็แค่กดตัวนี้กดฟังก์ชันค้างไว้แล้วก็กดปุ่มพวกนี้เพื่อสับเปลี่ยนไปได้นะฮะอย่างนี้ถ้าเกิดเราต้องการเกาะใน device ที่1แล้วกดอันนี้ค้างไว้มันจะกระพริบถี่ขึ้นจากนั้นก็มาทำการเกาะหาดีไว้ก็เกาะเลยเสร็จแล้วไฟดับแล้วไฟกระพริบค้างแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วโอเคก็การใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือสภาพโต๊ะผมนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมอุปกรณ์ผมต้องเป็นแบบไร้สายเพราะว่าสายมันเยอะแล้วโต๊ะผมเนี่ยเพราะผมก็ไม่ผมขี้เกียจถอดออกอ่ะผมก็เลย
เสียบค้างไว้เงี้ยเอาไว้ชาร์จมือถือชาร์จอะไรอุปกรณ์นี้เลยต้องไร้สายไว้งั้นนี่เละแน่นอนนะครับเดี๋ยวบางทีผมก็เช็คงานเขียนโปรแกรมก็มีพวกตัว Arduino มีดีบักเกอร์มีอะไรวางไว้ตรงนี้ก็จะยิ่งรกเข้าไปใหญ่เหมือนกันไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นไม่มีสายเนี่ยยิ่งเละเทะแน่นอนก็สำหรับการรีวิวตัวคีย์บอร์ดก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ